ิตใหม่ที่แล้วมาอะไรไม่ดีก็ต้องเอาขึ้นตาชั่งนั่งพิจารณาร่วมกันในการที่จะให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพื่อคนรุ่นเกิดต่อๆไปต้องคิดอย่างนี้แล้วนะจะอยู่ทำหน้าที่อะไรก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ถ้าไม่คิดเช่นนั้นถ้าหากว่าคิดเอาว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาวันหนึ่งหน้าก็เป็นทาสเขาแล้วครับถ้าคิดอย่างนั้นเป็นทาสเขาแน่นอนเป็นทาสชนชาติอื่นทั้งที่มีแผ่นดินใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือดีไม่ดีแล้วข้างหน้าเนี่ยภาษาพ่อคุณหลังคำแหงภาษาพระอรหันต์ก็จะหายไปจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับเอาเธอที่พูดเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาก็เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นแหละสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือกฎเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น2จุดที่เริ่มต้นเมื่อกี้นี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วกำลังจะเดินหน้าต่อไปเงี้ย คิดได้ไหมครับครับเอาคิดไม่ได้ลุงหอก็ชวนคิดชวนคุยไม่มีอะไรหรอกว่าแล้วก็ถามหน้าจอเลยสิครับว่ามีไผบ้างนะวันนี้ปืดมาแล้วจ้าอึ๊บโอ้เสียงดังอึ๊บเลย อึ๊บเป็นไงอึบๆเนี่ยดูจีมีไผบ้างบ่มีคำถามไหมถ้าดูตามนี้เฟซยังไม่มีไผถามละเด้อรีบถามมานะจ๊ะนักกาต่อไปก็ YouTubeเป็นอาของคุณอันที่จริงไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกจับคุณเลยไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกเครื่องแต่ปุ๊บก็โวยเลยเพื่อนแต่หน่อยได้ก็โวยโอ้โวยไวจังเลยยังไม่ทำอะไรเลยโวยซะแล้ว YouTube กดเป๊ะสัญลักษณ์พิวนิยี่มาแล้วจ้าโป๊ะช่องของฉันเป๊ะเป๊ะเข้าไปแล้วห่วยมาแล้วมากับไปใครแน่กว่ากันไปใครแน่กว่ากันอ้าวแล้วกันไปใครแน่กว่ากันอ้าวแล้วกันไปใครแน่กว่ากันอ้าวผิดเสียงแล้วจ้าบัดนี้ YouTubeก็คนดูซิมีไผถามไถ่ไปมาบ้าง YouTube เนี่ย YouTube วันนี้ฝนตกนะที่นั่งกล้าวเนี่ยฝนตกอยู่บอกมันจะเป็น3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยเอา3กันแล้วกันมันมีอยู่ครั้งเทมาปื๊ดหนักเหมือนกันนะเสียงดังฟังชัดเลยโอ้โหโทรศัพท์พูดคุยไม่ได้ยินเลยเสียงดังเยอะนะครับมา3รอบวันนี้ที่นั่งกล่าวนะครับ โอ้เอารับแซบครับรับแซบทั้งหมดนะครับโอ้โหบางคนใช้2เครื่องนะเพราะว่าอยู่ในเฟซก็มีอยู่ใน YouTube ก็มี เล่นหน้าเล่นหลังแล้วคุณโยมเล่นหน้าเล่นหลังเลยแหละรับแซบกันแล้วกันเนาะรับแซบครับยังไม่มีใครถามอีกเลยเนี่ยโอ้พยายามหาหนูนะคนถามเอารีบถามมาซะมันจะได้ไปต่อได้นะครับอยากจะรู้เรื่องในนอก นอกเหนือจากที่เราให้ฟังเมื่อกี้อย่าไปจับประเด็นมาก ที่เรามาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปง่ายๆไม่ต้องอะไร
เขาบอกไม่ต้องซีเรียสของไม่ต้องซีฟังเพลินๆถ้ามันพอจะเพลินได้นะถ้าพอจะเพลินได้เพลินสักหน่อยหนึ่ง วิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องไปนะครับอย่าลืมส่วนเขาพูดเรื่องมามันไปไม่ถึงต้นตอหรอกครับเขาฮะก็เรื่องของนอกโลกเลยนั่นนะเรื่องของนอกโลกหาที่มานอกโลกถามมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันไหมตอบว่าไม่มีถ้าจะรู้ซะหน่อยไม่เสียหายไม่เสียหายผมบอกว่าถ้ารู้เราดีกว่าทุกอย่างนะครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ดีกว่าทุกอย่างทุกประการนะครับพยายามทำให้ได้กันนะฮะชาติชีวิตนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่าขอเป็นชาติสุดท้ายจะยากดีมีจนประการใดขอเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดทำไว้ชาตินี้แหละครับจะถึงกันนะฮะจะสุดการเกิดกันสักทีหนึ่งเมื่อเช่นนั้นแล้วก็เวียนว่ายนั่นแหละครับเวียนว่ายตายเกิดนะฮะโอเคจบไปต่อไม่ได้ไม่มีแล้วหมดแล้วผมดูแค่คำถามนะถ้าใครไม่ถามก็พอไปว่าวันนี้ปิดข่าวนะจบข่าวนะถ้าใครไม่ถามต่อวันนี้ถือว่าจบข่าวนะยุคใดโนเสาเกิดจากขึ้นได้อย่างไรครับทำไมทุกอย่างถึงใหญ่โตมากไดโนเสาร์ผมว่าผมไม่เคยพูดนะพวกนี้มีแต่สำนวนเช่นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพูดแค่ทำนองนี้ถ้ามากกว่านะเอาเขาว่ามีก็ว่ามีตามเขาก็แล้วกันง่ายดีมันถึงจะไปด้วยกันได้ก็เห็นแต่หนังอะเนาะเขาสร้างหนังมาให้ดูก็เห็นแต่หนังนะเขาสร้างหนังมาให้ดูแล้วก็ดูกันไปก็จินตนาการตามเข้าไปเขาว่ามีเราก็พลอยบอกว่ามีตามไปด้วยก็แค่นั้นเองอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่ค่อยเข้าใจอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่เข้าใจนะครับเป็นนิทานเนี่ยสามสหายเนี่ยเดี๋ยวน่าใจเย็นโอ้ห้วยขวางน้ำท่วมมากใช่เหรอฝนตกหนักแล้วคุณอะไรคุณกนกนาถเหรอโอ้ห้วยขวางห้วยอะไรเนาะจะมาขวางขวางอะไรขวางทางวัวทางควายหรือห้วยห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวางผัสสะคือใดๆที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกคือตัวเราใช่ไหมครับไอ้ความรู้สึกเนี่ยคือตัวเราแน่นอนนะครับแต่ผัสสะคำว่ากระทบมันหมายความว่าของสองสิ่งมาตีกันกระแทกกันเรียกว่ากระทบอันนี้กระทบนะครับของสองสิ่งมากระแทกกันนี่เรียกว่ากระทบความหมายภาษานะครับแต่ผัสสะไม่ใช่กระทบแบบนั้นน่าเห็นใจเพราะถ้าหากว่าไม่ใช้ภาษาเท
ที่เคยได้ยินมามันก็จะไม่เข้าใจส่วนทางผมผัสสะคือเมื่อตาเราเห็นอย่าบอกว่ากระทบเมื่อตาเราเห็นนะเห็นสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเอาเป็นสีก็แล้วกันสีเขียวเหลืองแดงสีแล้วก็ว่ากันไปเห็นสีอะไรไอ้ตัวสีนั่นนะฮะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะมันก็กล่อมอารมณ์เราได้นั่นแหละคำว่าเมื่อตาเราเห็นนะครับมันอยู่ห่างกันมันไม่ได้โดนกันหรอกครับสิ่งที่เห็นเป็นสีเช่นไม่เพียงแต่เราเห็นสีเช่นเราลืมตาไปข้างนอกเห็นสีอันนี้เมื่อตาเราเห็นก็บอกว่าตากระทบตามันไม่ได้ไปกระทบหรอกก็เรามองเห็นใช่ไหมล่ะมันอยู่ไกลตั้งเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อตาเราเห็นใช้ภาษาคำว่าตาเราเห็นดีกว่าเอออย่าไปบอกกระทบเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจอย่าไปฟังมันใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปคิดมันก็เพราะว่าตาเรามองเห็นมันง่ายดีใช้ภาษาง่ายๆตื้นๆเมื่อตาเราเห็นจะรู้สึกเมื่อดมอะไรก็ได้จะได้กลิ่นไอ้คำว่ากลิ่นนั่นแหละคือเรียกว่าผัสสะผัสสะไม่ได้สัมผัสแต่มันเกิดผัสสะในคำว่าผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็มีเวทนาเวทนาคือใจใช่มั้ยก็มีผลทางใจนั่นเองเช่นตาเห็นสีเขียวใจแล้วก็ชอบเขียวนะตาเห็นสีแดงก็ชอบแดงกลุ่มชอบไงถ้าไม่ชอบก็ตรงข้ามไปซะเห็นมั้ยยกตัวอย่างเช่นสีกับแสงเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าสีแสงกลิ่นก็ง่ายครับกลิ่นก็ง่ายรสชาติก็ง่ายเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละคือผัสสะเปรี้ยวหวานมันเค็มกินพริกกินพริกเราเคี้ยวใช่ไหมสัมผัสกับพริกใช่ไหมครับใช่นะสัมผัสกับพริกแล้วก็จะมีอะไรนะเผ็ดคำว่าเผ็ดนี่คือผัสสะสัมผัสก็ยังได้ตรงนั้นนะเอาลิ้นไปแตะส่วนกลิ่นไม่ต้องยืนห่างกันมันก็โผล่โชยเข้ามาหาเราแล้วตาก็ไม่ต้องได้ยินมันก็เข้ามาในหูแล้วโอ้ยโคตรก็เข้ามาในตาก็เห็นแล้วใช่ไหมหูก็ไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับสามสิ่งเนี่ยหูตาจมูกโอเคก็ได้รับการผัสสะได้ง่ายได้ไวได้ไกลอยู่ระยะไกลได้ด้วยคือภาษาทำให้เกิดอารมณ์เกิดความพอใจอารมณ์คือความพอใจไม่พอใจก็อารมณ์บ่อจอยใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจก็อารมณ์ไม่ดีมนุษย์ที่ไม่เข้าใจก็กระโดดโลดเต้นร้องแรกแห่กระเชอเนี่ยนะไม่พอใจก็วากเลยแหละครับพยายามคุมให้ได้นะครับพยายามคุมอารมณ์ให้ได้ก็แปลว่าแม้ว่าเราไม่พอใจอะไรให้เป็นคนวางเฉยให้ได้สำคัญนะแม้ว่าเราจะไม่พอใจอะไรอยู่ข้างตัวเรานั่นนะคนอื่นใครจะมาทำอะไรก็เราไม่พอใจคนอื่นจะมาพูดอะไรให้ได้ยินแล้วไม่พอใจความไม่พอใจนั้นอย่าแสดงออกทำให้ได้ครับและเขาเรียกว่าวางเฉยนะครับถ้าใครทำไม่ได้ถ้าใครทำได้แปลว่าพัฒนาใจไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะชั้นสูงด้วยครับส่วนหนึ่งน่ามากด้วยเข้าตาออกเข้าตาปุ๊บออกปากปุ๊บออกมือด้วยนะครับเนี่ยใช่ไหมเข้าตาออกปากก็คือไม่พอใจเข้าหูออกปากก็ไม่พอใจเข้าจมูกออกปากก็ไม่พอใจงั้นนิ่งไม่ต้องพูดจาแต่เราให้เราเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันก็จะอารมณ์มันก็จะดีเลยเนี่ย
ทุกอย่างนะครับถ้าเข้าใจแล้วอารมณ์มันจะไม่ฉวัดเฉวียงนะก่อนนะฮะมันจะไม่รุนแรงอารมณ์ไม่พอใจมันออกมาทางกายรุนแรงออกการออกอาการนะครับรุนแรงเลยเห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกันนะสิ่งที่เราให้ฟังจะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็พยายามนิ่งให้ได้ถึงไม่พอใจก็วางเฉยให้ได้อย่างเงี้ยจำแม่นๆภาษาเดียวนี่นะครับไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องที่เราได้ยินอะไรเห็นเรื่องได้กินเรื่องได้ดมเห็นไหมวางเฉยให้ได้มนุษย์พันนี้ถือว่ามนุษย์ที่สุดยอดโอกาสจะเป็นชาติสุดท้ายง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนรับรองได้เลยนะครับไม่มีใครรังเกียจรวมทั้งไม่แสดงอากับกิริยาออกด้วยใครก็ตามที่มีแสดงอากับกิริยาอีกทีนึงครั้งต่อไปก็ไม่อยากจะเจอผมคนนึงแหละไม่อยากจะเข้าใกล้คนประเภทมีกิริยานู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใกล้เสียความรู้สึกเนี่ยพวกความรู้สึกไวเซนซิทีฟเซนซิทีฟผมก็พูดโดยส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆก็เฉยได้หมดทุกเรื่องแหละนะครับผมแทนพูดแทนความรู้สึกของท่านที่อยู่หน้าจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยจะเป็นเช่นนั้นอเมนบอถ้าใช่ก็ยกนิ้วดูเสียจะเป็นไรไปล่ะถ้าใช่ก็ยกนิ้วให้ดูดูเสียยกนิ้วหรือจะแชร์ก็แชร์ก็ดีเหมือนกันมาแล้วคำถามตอนนี้หายใจดีขึ้นหลังจากรับพลังงานจากลุงงอกและฟังคลิปย้อนหลังเกือบทุกวันดีขึ้นหุบอากาศบ่อยขึ้นดีทำเข้าไปคุณโยมของดีเนี่ยทำเข้าไปครับโอ้คุณฝนเห็นดีดีแค่เนี้ยโอ้ยถามแค่นี้สามสหายที่ผมพูดถึง